ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณที่สัตหีบจังหวัดชลบุรีนะฮะตำรวจเนี่ยบุกเข้าไปหลังจากมีรายงานสายข่าวบอกว่าจะมีการส่งยาเสพติดให้กับลูกค้าพอไปถึงเนี่ยนะฮะเข้าไปในบ้านเป้าหมายปรากฏว่าเจอเด็กทั้งนั้นเลยไม่มีผู้ใหญ่อยู่เลยครับคุณผู้ชมไปแล้วฮะบุกเข้าไปแล้วตำรวจสภ.สัตหีบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับรับแจ้งมาจากชาวบ้านแล้วก็สายข่าวว่าจะมีการส่งยาเสพติดกันก็ไปถึงบ้านพักหลังนี้ฮะเฮ้ยนี่มีแต่เด็กหมดเลยนะครับใครกันจะเป็นคนส่งยาถามไปถามมาเอ้าก็เด็ก4คนเนี่ยแหละฮะต้องไปส่งยาเสพติดให้ลูกค้ายังดูการ์ตูนอยู่เลยอ่ะถูกต้องฮะ4คนนี่นะครับเป็นเด็กผู้หญิง1คนครับเด็กผู้ชาย3คนเอาเนี่ยน้องผมสั้นเท่าติ่งหูเลยเนี่ยลูกเอ้ยไปเจอพร้อมกับอุปกรณ์การเสพยาบ้าจำนวนมากก็ถามว่าหนูอยู่กับใครอะลูกเด็กๆบอกแบบซื่อๆฮะตามประสาเด็กอยู่กับแม่จ้าเออแล้วแม่อ่ะแม่ออกไปข้างนอกเมื่อกี้สงสัยว่าแม่จะไหวตัวทันก็เลยรีบหนีพอหนีเสร็จปั๊บแล้วทิ้งลูกเอาไว้ให้ลูกๆเนี่ยรับเคราะห์รับกรรมแทนนะฮะเด็กทั้ง4คนยังไม่มีใครบรรลุนิติภาวะเลยสักคนเล็กสุดคือ5ขวบโตสุดคือ12ขวบเป็นพี่น้องคลานตามกันมาครับลูกสาวคนเล็กอายุ5ขวบอะฮะก็บอกด้วยความซื่อๆว่าคือแม่ให้หนูไปส่งของก็ไม่รู้ว่าอะไรเขาก็ใช้ไอ้หนูเอ้ยเอานี่ไปส่งให้แม่หน่อยลูกไปตรงนั้นน่ะเด็กเขาก็เดินต่อแตะเดินไปพอเสร็จปั๊บกลับมาแม่จะให้เงินกินขนมวันละ20บาทถึง30บาทเนี่ยฮะเนี่ยลูกคนเล็กที่ให้ข้อมูลกับเราในเบื้องต้นนะครับการลงพื้นที่ครั้งนี้ประสานกับบ้านพักเด็กและเยาวชนชลบุรีด้วยเพราะว่ามีแต่เด็กทั้งนั้นเลยทางหัวหน้าบ้านพักเด็กและเยาวชนในพื้นที่ชลบุรีบอกว่าเดี๋ยวจะนำเด็ก4คนเนี่ยเข้าสู่กระบวนการคุ้มครองที่บ้านพักเด็กและเยาวชนในจังหวัดชลบุรีนั่นแหละฮะแล้วเดี๋ยวจะประสานหาญาติคือเด็ก4คนมีแค่แม่ดูแลเท่านั้นหรอพ่อล่ะปู่ย่าตายายมีไหมลุงป้าน้าอามีไหมเพื่อจะหาทางแก้ต่อไปนะฮะเรามีโอกาสได้คุยกับลูกชายของผู้ต้องหาที่พอจะพูดดูเรื่องนะลองฟังสักหน่อยฮะคืออยากอยู่แบบนี้หรืออยากเปลี่ยนชีวิตไหมคืออยากอยู่แบบนี้หรืออยากเปลี่ยนชีวิตอยากเปลี่ยนไม่มีใครทำให้เราไม่มีใครทำให้เราดีหรือไม่ดีได้นะนอกจากตัวเราเองครับคนที่จะเปลี่ยนเราได้คือตัวเราเท่านั้นและชีวิตจะดีไม่ดีเราคือผู้ได้รับความทุกข์หรือความสุขเพียงคนเดียวเนี่ยฮะน้องก็ตอบคำถามกับเจ้าหน้าที่แล้วก็ฟังเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำนะครับทีนี้ระหว่างสอบสวนบรรดาลูกๆของผู้ต้องหาอยู่เนี่ยจู่ๆฮะมีลูกค้าเดินมาจะมาซื้อยาเดินมาแบบไม่รู้อีโหน่อีเหน่ว่าเขากำลังจับยากันอยู่ก็โดนจับไปสิครับนายศักดิ์พงษ์อายุ27จับได้เรียบร้อยเคราะห์หามยามซวยมาเยือนถึงที่แล้วคุณพี่เดินเข้าไปหาเขาอีกต่างหากฟังเจ้าตัวหน่อยละกันครับดูกี่วันแล้วเนี่ยครับดูกี่วันแล้วอ้าวพูดอย่างไรฮะที่แล้วเออขึ้นหมดเลยครับช่วงนี้อย่าลืมให้มันติดลูกที่เขาอยู่ข้างหลังนะพูดอยู่ข้างหลังความสำเร็จมาเอาเจ๊เลยโอ้รายนี้คือเดินมาเอาที่บ้านเลยครับกับเจ๊แต่ว่าเจ๊ไม่อยู่แล้วชาวบ้านแถวนั้นให้ฉายาผู้หญิงคนที่ขายยาเสพติดว่าเจ๊ตุ๊กเจ๊ตุ๊กที่มีลูก4คนแล้วทิ้งลูกเอาไว้ให้ลูกรับกรรมเนี่ยแหละฮะตำรวจจะเร่งประสานตามล่าตัวเจ๊ตุ๊กนะฮะความผิดเนี่ยฮะเรื่องของยาเสพติดแน่นอนเลยแล้วเห็นว่าขายยามานานแล้วบางครั้งให้ลูกเนี่ยแหละฮะส่งยาให้กับลูกค้าที่จะเป็นขาประจำไปส่งบ้างมารับบ้างเอากำลังเร่งตามตัวเจ๊ตุ๊กในพื้นที่สัตหีบชลบุรีเดี๋ยวมีความคืบหน้าจะรายงานต่อไปครับสงสารลูกจังเลยใช่ใจร้ายมากนะทิ้งให้ลูกอยู่ตามลำพังนะฮะครับสวัสดีครับผมจัสตีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ